จ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอลาสก้าฮาวายสมาชิกกูเดียทีวีที่เคารพทุกท่านวันนี้หลังจากที่แก้มหอมพาไปดูบึงละหานแหล่งกำเนิดของเกสรบัวหลวงนี่คือเกสรบัวหลวงว่าทำไมเราจะต้องใช้แหล่งกำเนิดจากทางบึงละหานถ้าเกิดว่าเราไปใช้จากแหล่งอื่นที่เพิ่นทิ้งพวกสารพิษสารเคมีโดยเฉพาะกลุ่มของโรงงานที่จะต้องมีบึงไว้ทิ้งสิ่งสกปรกสิ่งปฏิกูลต่างๆก็จะมีบัวขึ้นเช่นกันฉะนั้นบัวที่เกิดขึ้นในแหล่งที่เป็นมีสารพิษมีสิ่งปฏิกูลก็จะซึมเข้าไปในอนุเซลล์ของสมุนไพรหรือว่าในบัวในทุกที่นะคะฉะนั้นแหล่งกำเนิดของสมุนไพรถึงมีความสำคัญที่สุดเราจะต้องเลือกสรรเราจะต้องคัดต่อไปก็ผมจะมีชาเกสรบัวหลวงที่เป็นของเราเองก็ในเร็วๆเนี่ยค่ะตอนนี้ก็นำมากินนำมาใช้ของเราเองก่อนรวมทั้งสกินแคร์ผลิตภัณฑ์ต่างๆภายใต้อโลคยาเดอร์สารพีหรือว่า Good Idea TV หรือว่า Go To Nature Science Lab นะคะ Master Herbalist เชียงใหม่แบรนด์ต่างๆที่เป็นสูตรของทางน้ำหอมเองก็จะคัดเลือกนะคะคุณหอมว่าคัดเลือกวัตถุดิบคัดเลือกสมุนไพรจากแหล่งที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดกินเข้าไปแล้วบ่ตกค้างในร่างกายนี่ค่ะหลายๆคนจะเห็นว่าบางคนกินสมุนไพรแล้วกลายเป็นโรคไตก็เพราะว่าในสมุนไพรมีพิษตกค้างกลายเป็นแทนที่จะได้ยาดีๆไปก็จะได้พิษแทนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งแหล่งกำเนิดที่น้ำหอมคัดสรรแล้วก็ได้ที่บึงละหานโดยที่เราเก็บเกี่ยวเองทั้งหมดนะคะเป็นบัวธรรมชาติรอบข้างของบึงนี่จะบ่มีพวกโรงงานสารพิษสารเคมีต่างๆมีแต่ความเป็นธรรมชาตินะเจ้าก็ฝากไว้สำหรับสมาชิก Good Idea TV รวมทั้งหลายๆประเทศที่ได้ส่งออกไปแล้วก็นำไปใช้นำไปขายหรือว่านำไปผลิตเพราะว่าจะเป็นทั้งสกินแคร์หรือว่าชาหรือว่าตำรับยาเพราะว่าจะเป็นตำรับยาไทยตำรับยาอายุรเวทสำหรับโอเรนเชลนะคะเกสรบัวหลวงถือว่าเป็น1ใน5ตำรับยาที่สำคัญ1ใน5 1ใน9ก็มาฝากไว้ให้ท่านผู้ชมได้ดูเจ้าสำหรับเกสรบัวหลวงเจ้า